สวัสดีครับผมพีเพนะครับซึ่งจากที่ผมนะครับดูการเปิดตัวนะครับของ iPad 5ตัวที่ใช้ CPU M1 นะครับผมจะมาสรุปคร่าวให้ฟังนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ราคานะครับจำหน่ายที่ไทยราคาจะแพงหรือว่าถูกกว่าตัวเดิมนะครับมาดูนะครับสีก็จะมีด้วยกัน5สีนะครับมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีตาไลท์สีดำสีเทาครับก็คือตามรูปเลยครับผมนี่หน้าจอแบบเดิมบอดี้แบบเดิมนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอ 10.9 นิ้วเหมือนเดิมนะครับในส่วน CPU นะครับใช้ CPU ซึ่งแรงมากครับเป็นตัวเดียวกับ iPad Pro เลยครับเป็น CPU นะครับ M1 กล้องหน้าเพิ่มเติมนะครับก็คือ12ล้านเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับซึ่งมี Center Stage นะครับเวลาใช้มากที่จะเหมือนกับ iPad Mini 6 iPad Pro ปี2021นะครับแล้วก็รองรับ 5G นะครับปากกาก็เป็นแบบเดิมนะครับ Apple Pencil 2นะครับแล้วก็รองรับ Magic Keyboard นะครับในส่วนบอดี้ผมว่าน่าจะใส่เคสตัวเดิมได้ครับหน้าจอทุกอย่างเหมือนกันทุกประการแล้วก็กล้องก็เหมือนกันแต่กล้องหน้าปรับปรุงเป็น12ล้านนะครับมี Center Stage นะครับนอกนั้นไม่แตกต่างจาก iPad Air 4แต่ความเร็วผมว่าเร็วกว่า iPad ใน Air 4แน่นอนครับเพราะว่า 10UM มันไม่รู้ราคานะครับที่จำหน่ายที่ไทยอย่างเป็นทางการนะครับมาดูนะครับราคาที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะครับจากเว็บ Apple โดยตรงเลยนะครับราคาอยู่ที่ 2,900 บาทนะครับซึ่งแพงกว่าตัว iPad Air 4อยู่ 1,000 บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวหุบสีจิกนะครับมีด้วยกันอยู่5สีนะครับมีเทาสเปกเกชมพูม่วงน้ำเงินแล้วก็สไตล์ไลท์นะครับผมจะลองกดดูนะครับแล้วก็สีนะครับผมชอบสีน้ำเงินนะครับสีนี้ก็มีด้วยกันนะครับความจุอยู่ที่หุบสีจิกราคา 29,000 บาทแล้วก็ตัว256จิกอยู่ที่ 25,900 บาทครับซึ่งเป็นราคาที่ก็แพงกว่าเดิมนะครับ 1,000 บาทนะครับจากตัว Air 4นะครับแล้วก็